บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชลาขันทั้งห้านำพาหายเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสำนักใหญ่ยิ่งของพญายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างการเดินทางก็ไม่มีที่เหมาะสมเสบียงทางก็ไม่มีอย่างอุดมจงนิยมทำที่พึ่งให้แก่ตนคนฉลาดเรียนรู้จากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมสัพอย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังขอถวายความนอบน้อม
ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นในวันนี้มาเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เมืองดับลินพักอยู่ที่โรงแรมเพื่อที่จะร่วมงานวันพรุ่งนี้ที่เมืองที่เมืองดับลินนี้เป็นงานถือศีลกินเจที่บ้านของโยมน้ำทิพย์โยมน้ำทิพย์โยมจักรินโยมน้ำทิพย์โยมจักรินซึ่งก็จะมีกิจกรรมการบรรยายธรรมแล้วก็มีอาจารย์มาจากเมืองไทยร่วมกิจกรรมคืออาจารย์เยา และอาจารย์วังอาจารย์เรามาจากเมืองไทยสำหรับอาจารย์วังก็มาจากไต้หวันประเทศไต้หวันก็เป็นกิจกรรมบรรยายธรรมะในวันพรุ่งนี้วันนี้แม่ชีอรวรรณเนี่ยมณีรัตนโชตโอ้สาธุเข้ามาแล้วบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อว่างั้นนะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตอนนี้กำลังตีสี่เนาะที่เมืองไทยตีสี่20 นาทีแต่ว่าแม่ชีก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเห็นว่าตอนนี้อยู่ทางอะไรสกลนครอยู่ทางสกลนครอยู่สำนักปฏิบัติอยู่ทางสกลนครหรือจังหวัดอะไรจำไม่แม่นละนะสำหรับที่นี่ดีหน่อยอากาศนะอุณหภูมิสูง12 องศาต่ำนะต่ำสุด12 องศาขณะที่กำลังพูดอยู่นี่12 องศาสูงสุดก็19 องศาตอนกลางวันที่ผ่านมาเดี๋ยวตอนกลางคืนนี้ก็จะ
ไปถึงตอนเช้าตอนนี้ก็กำลังพระอาทิตย์กำลังตกไปวันนี้อาทิตย์ตกที่นี่นี่3 ทุ่ม 41 นาที3 ทุ่ม 41 นาทีตอนนี้เป็นช่วงที่กลางคืนสั้นกลางวันยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตี 5ตี 4 ครึ่ง ตี 4 กว่านี่ก็เริ่มแจ้งแสงทองขึ้นส่องฟ้าแล้วตี 5นี่อาทิตย์ขึ้นแล้วสำหรับเมืองไทยตอนนี้ก็โอ้ยังไม่สว่างเนาะยังไม่สว่างตี 4 กว่าเอาละวันนี้ก็มีโยมพักอยู่ด้วยมาจากอังกฤษยมนำยมหนำยมหนำยมหนำเชียงโปยมหนำเชียงโปมาจากเป็นคนมาเลเซียแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็มาร่วมงานด้วยในวันพรุ่งนี้เห็นว่าไปเตรียมงานอะไรกันมามีฟังการบรรยายธรรมในวันพรุ่งนี้ผู้พูดก็มีโอกาสได้มาร่วมในวันพรุ่งนี้ด้วยร่วมงานเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันวันนี้จบวันนี้คิดว่าจะได้จบในเรื่องของมลวัฏเป็นวรรคเกี่ยวกับมนทินการกำจัดมนทินคือกิเลสมนทินคือกิเลสในตัวของเรามีราคะโทสะโมหะเป็นต้นรวมไปถึงอาสวะทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายและเป้าหมายปลายทางก็คือพระนิพพานโดยมีเรื่องเล่าประกอบเล่าติดต่อกันมา2-3 วันแล้วยังไม่จบออกกรรมฐานที่อีสานแล้วค่ะโอ้ออกกรรมฐานที่อีสานแล้วไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอะไรทางภาคอีสานรู้สึกว่าจะเป็นสกลนครเนี่ยถ้าจำไม่ผิดโอ้สาธุสาธุโมทนาจ้าโมทนาโมทนาอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหน้าที่ส่วนตัวการปฏิบัติหน้าที่ของเรานี่ก็ที่สำคัญนะที่สำคัญก็คือของส่วนตัวนี่แหละเอามาเรื่องของลูกชายของนายโคขาดเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงช่วงหลานนายโคคาดจึงเป็นลูกของลูกชายลูกของลูกชายมีลูกจำนวน5 คนแล้วก็กลับมาบ้านเดิมคือบ้านของนายโคคาดที่เมืองสาวัตถีใกล้ๆวัดเชตวันที่ปู่คือนายโคคาดเนี่ยทำการทำงานมาในการฆ่าโคมา55 ปียังไม่เคยเข้าวัดเ
อยู่ใกล้ๆวัดเชตวันแต่ไม่เคยจนกระทั่งตายไปแล้วถูกลิ้นวัวที่ตัดมาปิ้งเอาเข้ามากินกำลังนั่งกินลิ้นวัวเข้าไปพันกับลิ้นของตัวเองขาดเนี่ยก็เกี่ยวครานร้องเหมือนโคถูกเลือดไหลออกจากปากมาเหมือนกับโคที่ตัวเองไปตัดลิ้นเนี่ยตัดลิ้นโคออกมาปิ้งกินเนี่ยโคก็ร้องเลือดไหลออกปากเหมือนเดียวกันโอ้กำตำทันในตอนเย็นกลางคืนตอนเย็นวันนั้นเลยไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเออไม่กี่ชั่วโมงทีนี้ก็ลูกชายไปเนี่ยศึกษาเล่าเรียนที่ตักศิลาได้ปัญญาเป็นลูกสาวของอาจารย์มีลูก5 คนกลับมาที่เมืองสาวัตถี มาที่บ้านเดิมก็กลับไปตามเอาพ่อมาด้วยพ่อมาเอาแม่มาอยู่ด้วยนี่ก็มาถึงเรามาถึงตรงนี้เมื่อวานวันนี้เราก็มาต่อนะบุตรทั้งหลายของเขาเนี่ยของลูกชายของนายโคคาดเนี่ยนะก็มีใจศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอยากจะทำบุญอยากจะทำบุญแต่ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยพ่อของพวกเขาจึงเป็นลูกของนายโคคาดที่ไปอยู่เมืองอัคคศิลามาเนี่ยไม่เคยทำบุญเลยเหมือนกันเหมือนจนเฒ่าจนแก่มาเนี่ยเขาอยู่โน่นไม่มีพระไม่มีวัดที่เมืองตากศิลาเนี่ยไม่ได้ทำบุญอะไรจนเฒ่าจนแก่กลับมาอยู่กับหลานอยู่กับลูกของตัวเองซึ่งเป็นหลานของนายโคคาดเนี่ยนะกำลังก็วันหนึ่งก็พากันนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันบัตรทหารเพลทำบุญที่บ้านก็พระพุทธเจ้าฉันเสร็จพระพุทธเจ้าฉันเสร็จก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอ๋อตอนนี้คุณโยมเหมียวโยมเหมียวอินทนูไฟโยมเหมียวอินทนูไฟจากไอร์แลนด์เหนือกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุวันนี้มาเมืองหลวงมาดับลินมาดับลินไปอยู่ที่เมืองหลวงวันนี้นะมาจากมิเชสทาวตอนเช้านี้ตอนบ่ายตอนบ่ายยมมิวสบายดีเนาะ วิสาขาบูชาปีนี้ไปที่วัดไหนเนาะยมมิวนี่ ไปที่วัดนะไปลิเวอร์พูลหรือเปล่าเนี่ย วันที่22ที่ผ่านมานี่แหละ22พฤษภาคมที่ผ่านมาโยมแม่น้องชายน้องสาวสบายดีนะสาธุสาธุมาเล่าต่อ เล่าต่อพอถวายภัตตาหารอังคาดภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้วก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอพุทธองค์อนุโมทนาบุญกุศลที่ทำในวันนี้ให้แก่บิดาเรียกว่าชีวพัตเรียกว่าชีวพัตคือทำบุญอุทิศทำบุญเพื่อคนมีชีวิตอยู่คือพ่อของพวกเขาที่เป็นลูกของนายโคคาเนี่ยนะอายุ
จนเฒ่าแก่มาแล้ว50-60แล้วตอนนี้ยังไม่เคยทำบุญเลยเหมือนกันนะ ไม่เคยทำบุญเลยพอพระพุทธองค์เนี่ยมีอนุโมทนาแต่บุญกุศลนี่ให้เป็นชีวพัฒน์นะแก่ผู้ที่ยังไม่ตายทุกคนสบายดีค่ะวันวิสาขาบูชาสวดมนต์ที่บ้านโอ้สาธุสาธุเนี่ยสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปที่ไหนที่มิชชั่นเราก็ไม่เห็นมานี่ปีนี้ ไม่เห็นมาที่วัดพุทธมหาธาตุเนี่ยโอ้ดีละดีละโมทนาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์กินเจสวดมนต์กินเจสาธุพระพุทธองค์พระศาสดาก็ตรัสว่าไปไหนท่านนี้นะ เรียกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาตรัสว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่มีสรีระแก่ง่อมเช่นกับใบไม้เหลืองเสบียงทางคือกุศลบุญทานทั้งหลายเพื่อที่จะไปสู่โลกหน้าสู่ปรโลกนะก็ไม่มีนะท่านวันที่จะทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นคนพาลเนี่ย ดังนี้แล้วเมื่อจะทำอนุโมทนาก็ได้ตัดพระคาถาว่าบัดนี้ท่านเป็นผู้ที่ดุจใบไม้เหลืองอันหนึ่งบุรุษแห่งพยายมคือในที่นี้หมายถึงความตายปรากฏแก่ท่านแล้วว่างั้นนะพยายมความตายปรากฏแก่ท่านแล้วอายุมากแล้วใกล้จะตายแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมนี่คือใกล้จะตายอันหนึ่งแม้เสบียงทางของท่านก็ยังไม่มีท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ตอนนี้โมทนาท่านอาจารย์วิสิตสุนันติโอสาธุครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์วิสิตสุนันติ เคยดูโปรไฟล์ที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรยมหมิวบอกว่าหนูกับน้องสาวว่าจะบินไปร่วมงานที่วัดพระสิงห์วันที่23อ๋อเจอกันวันที่23หลวงพ่อก็จะไปเนี่ยหลวงพ่อก็จะไปที่วัดพระสิงห์ยูเคจะมีงานวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์นี่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีการฉลองวัดด้วยครบ11ปีโอ้สาธุสาธุเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นที่เจอกันที่วัดพระสิงห์เนี่ยเพราะจะไปตั้งแต่วันที่16นะที่16เดือนหน้าเนี่ยนะไปตั้งแต่วันที่16อยู่นู่นร่วมงานวันที่23ดูไปดูมาหมดเวลา
เออหมดเวลาโยมหมิวมันเป็นคนสุดท้ายเลยวันนี้เออเป็นคนสุดท้ายเลยเนี่ยนะหมดเวลาพอดีเนี่ยเออก็จบคาถาจบคาถานี้แล้วเนี่ยอุบาสกก็ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอธรรมเทศนานี้ก็เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนที่ประชุมกันแล้วเป็นจำนวนมากสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเหมือนกันนะอ๋อสาธุสาธุวันนี้หมดเวลาเป็นท่านสุดท้ายพอดีแล้วเดี๋ยวเจอกันที่วัดพระสิงห์นะเจอกันที่วัดพระสิงห์ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการอาจารย์วิสิตสุนันติบอกว่าพระวิสิตสุนันติเชิญท่านมาวัดราชเดี๋ยวก่อนมาวัดราชอะไรราชครูหรือเปล่าวัดราชครูอ๋อท่านวิสิตวัดราชครูใกล้วัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่วัดราชครูราชครูสาธุสาธุเนี่ยเมื่อวันก่อนก็คุยกันอยู่กับอาจารย์กายวัดราชครูนี่นะโอ้เดี๋ยวกลับไปครับเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี่กลับไปจะได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปพักอยู่ด้วย วัดราชครูเอาวันนี้หมดเวลาก็ขออำนวยพรขอเจริญพรทุกท่านเนี่ยขอเจริญพรอ๋อครับผมเหมือนกันนะสาธุครับ